รัชกาลที่4กับกระแสโลกาภิวัตน์สมัยรัชกาลที่4นะครับหรือตั้งแต่พุทธศักราช2347ถึง2411เนี่ยนับเป็นช่วงเวลาที่สยามประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างครับเช่นการเข้ามาของชาติตะวันตกนะครับแล้วก็การเลิกส่งเครื่องบรรณาการจิ้มก้องกับประเทศจีนครับแล้วก็การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเจ้านายสยามครับร้อยกว่าปีก่อนนั้นเนี่ยช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเรียกว่าโลกหมุนไปข้างหน้าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นอย่างไรเนี่ยวันนี้เราจะลองมาเทียบเคียงหันมองแล้วก็เปรียบเทียบความเป็นไปนะครับในเวลาเดียวกันนั้นเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจนะครับให้เห็นว่าสยามภายใต้รัชสมัยของรัชกาลที่4เมื่อเทียบเคียงกับโลกรอบตัวแล้วเนี่ยเราเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ผมจะลองเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับ Facebook และ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรวมถึงกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วถ้าจะกรุณากดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับผมได้ข้อมูลเรื่องนี้จากบทความในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศนะครับรวมไปถึงบทความจากหนังสือนิตยสารไทยเช่นศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เอกสารอีกหลายฉบับทีเดียวครับเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลรอบโลกในช่วงเวลานั้นมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับจากพุทธศักราช2347คือปีประสูติของรัชกาลที่4นะครับมาจนถึงปีที่ท่านขึ้นครองราชก็คือ2394ครับไปจนกระทั่ง2411อันเป็นปีที่สวรรคตนะครับถ้าเราพูดอย่างสากลก็คือประมาณครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่19นั่นเองครับซึ่งช่วงเวลานั้นจะเป็นสมัยที่ตรงกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับหรือว่า Industrial Revolution ในยุโรปตะวันตกครับกับอเมริกาเหนือนะครับและนี่ก็ตรงกับสมัยของลัทธิจักรวรรดินิยมครับอันเป็นจุดสุดยอดของการพัฒนาการระบบทุนนิยมนะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยแผ่ขยายระบบทุนนิยมของตนเนี่ยไปล่าอาณานิคมยึดโลกเกือบทั้งโลกเนี่ยเป็นเหมืองขึ้นครับพูดอีกอย่างก็ได้ครับก็คือว่ารัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยตรงกับการที่ฝรั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษเนี่ยกลายเป็นเจ้าโลกนะครับและก็สร้างระบบโลกใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็น globalization ในขณะเดียวกันก็สิ้นสุดยุคสมัยที่จีนขนานนามตัวเองว่าอาณาจักรกลางนะครับหรือว่าตงหัวครับระบบของโลกที่จีนสร้างมาเป็นเวลานับพันๆปีเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นที่กำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมีลักษณะไม่เท่าเทียมกันครับมีรัฐน้อยรัฐใหญ่อาณาจักรใดๆก็ตามก็ต้องติดต่อสัมพันธ์กับจีนก็ต้องยอมรับในระบบบรรณาการนะครับก็คือต้องไปจิ้มก้องต่อกรุงปักกิ่งซึ่งเริ่มสิ้นสุดลงตรงสมัยนี้แหละครับนั่นก็คือบั้นปลายของสมัยราชวงศ์ชิงครับหรือว่าชาวแมนจูนะครับแล้วก็พระเจ้าฮัมฮองซึ่งจีนกลางออกเสียงว่าเสียนฟงนะครับก็จะเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายที่ได้รับการจิ้มก้องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในปี2396ครับหรือว่า2ปีก่อนหน้าที่สยามของพระองค์ท่านเนี่ยจะลงนามในสนธิสัญญาบาวริงก็คือในปี2398นะครับทำให้สยามเนี่ยออกจากวงจรอำนาจของจีนเข้าสู่วงจรอำนาจของอังกฤษแทนนั่นแหละครับในทางประวัติศาสตร์นั้นแหละถือกันว่าการทำสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยเป็นนโยบายต่างประเทศของสยามที่โอนอ่อนผ่อนตามนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าลู่ตามลมครับที่แตกต่างจากหลายๆประเทศในเอเชียและก็อุษาคเนย์นะครับและก็มีส่วนอย่างมากครับในการทำให้สยามสามารถรอดพ้นจากการเป็นเหมืองขึ้นมาได้ครับในขณะเดียวกันการเปิดประตูครั้งนี้ก็ทำให้สยามเนี่ยสามารถทำประเทศให้ทันสมัยและก็ได้รับการยอมรับจากประเทศตะวันตกนะครับช่วงพระชนมายุของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นเวลา20บวก27แล้วก็บวก17ก็เท่ากับ64ปีครับก็คือ20ปีที่ขณะทรงพระเยาว์ครับจากนั้นก็อีก27ปีขณะที่ทรงผนวดแล้วก็สุดท้ายคืออีก17ปีของการครองราชจนเสด็จสวรรคตครับเป็นยุคสมัยที่ตรงกับความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดของโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังครับ
เราจะลองมาดูกันนะครับว่าในโลกใบใหญ่ใบนี้ในสมัยที่ตรงกับรัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในปี2347ซึ่งเป็นปีที่เจ้าฟ้ามงกุฎประสูติตรงกับเหตุการณ์สำคัญในยุโรปครับก็คือนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยสถาปนาตนขึ้นเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศสนะครับสวมมงกุฎด้วยพระองค์เองต่อหน้าสันตะปาปาปีอูสที่7ที่กรุงปารีสครับในขณะเดียวกันปีนั้นเนี่ยบริษัทอินเดียตะวันออกหรือว่า East India Company เนี่ยก็ทำสงครามใหญ่ขยายอิทธิพลของตนในอินเดียครับแล้วก็ในปีที่ท่านประสูติก็เป็นปีเกิดของนักประพันธ์ดนตรีคนสำคัญนะครับก็คือโจฮันสตราวส์ครับรวมถึงอีกคนหนึ่งก็คือนายแพทย์แดนบีชแบรดลีย์หรือว่าเรารู้จักกันในนามหมอแบรดลีย์นะครับซึ่งเป็นมิชชันนารีคนสำคัญในสยามครับช่วงระยะเวลาที่ทรงพระเยาว์กับทรงผนวดอยู่เนี่ยยุโรปเนี่ยปั่นป่วนครับด้วยสงครามนโปเลียนซึ่งบุกมอสโกนะครับเมื่อปี2355กับสงครามวอเตอร์ลูในปี2358ครับช่วงนั้นยุโรปก็มีกระแสของลัทธิชาตินิยมระบาดไปทั่วนะครับในขณะเดียวกันก็เกิดกระแสของความคิดแบบสังคมนิยมครับและก็ลัทธิมาร์กซ์เมื่อ1848ครับต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปี2394เนี่ยสถิติประชากรในประเทศสำคัญสำคัญของโลกนะครับตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยมีพลเมืองถึง430ล้านคนนะครับซึ่งจำนวนมากขนาดนั้นเนี่ยชายชะกันจำนวนมากของจีนเนี่ยก็หลั่งไหลออกไปเป็นแรงงานทั่วโลกเลยนะครับรวมทั้งในอุตสาคเนและก็ในสยามด้วยครับชายจีนอีกจำนวนหนึ่งก็เสพแล้วก็ติดฝิ่นด้วยนะครับด้วยฝิ่นที่อังกฤษนำเข้ามาครับจากอินเดียทำให้จีนตอนนั้นเป็นมหาอำนาจที่เรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจขาลงนะครับในขณะที่อังกฤษเนี่ยเริ่มเป็นมหาอำนาจขาขึ้นครับมีประชากรเนี่ย20ล้านคนครับแต่เมื่อเทียบกับฝรั่งเศสคู่แข่งของอังกฤษตอนนั้นฝรั่งเศสมีมากกว่านะครับคือมี33ล้านคนครับในขณะที่ประเทศใหญ่อีกประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังยุ่งกับปัญหาภายในประเทศนะครับตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประชากรราว23ล้านคนครับแล้วก็เยอรมนีที่กำลังรวมชาติจากปรัสเซียนะครับแล้วก็กลายเป็นเยอรมนีเนี่ยพยายามจะเป็นเจ้าอาณานิคมจักรวรรดินิยมกับเขาบ้างนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีประชากรอยู่รวมๆ34ล้านคนครับหันมามองทั้งตัวเราครับอาณาจักรของเราเนี่ยตอนนั้นศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพนะครับในฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาครับและก็กำลังทำการขนานนามตัวเองนะครับสำหรับให้ต่างชาติเรียกก็คือเรียกว่าสยามครับแต่เราเรียกตัวเราเองภายในเนี่ยว่ารัตนโกสินทร์นะครับตอนนั้นเนี่ยเรามีประชากรอยู่ที่ราวๆ 4-6 ล้านคนเท่านั้นนะครับสยามกำลังเริ่มนับก้าวแรกของการวิ่งไล่ตามครับทั้งลอกและก็เรียนรวมถึงเรียนแบบนะครับโลกอุตสาหกรรมและก็วิทยาศาสตร์จากตะวันตกครับในปี2394เวลาเดียวกันนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ The New York Times ก็ปรากฏตัวขึ้นในเดือนกันยายนครับและนักเขียนเฮอร์เมนเมลวิลล์นะครับก็แต่งนวนิยายชื่อดังก็คือโมบีดิกในขณะที่ปีเดียวกันนั้นไอแซคซิงเกอร์นะครับก็ประดิษฐ์เครื่องจักรเย็บผ้าครับที่มีฝีเข็มเย็บแบบต่อเนื่องตรงนี้คุณผู้ฟังก็คงเดาได้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะครับมันก็คือซิงเกอร์นั่นแหละครับและก็เริ่มแพร่ไปทั่วโลกครับและที่ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในโลกฝรั่งก็คือการจัดงานมหกรรมนานาชาติเป็นครั้งแรกครับเรียกว่า The Great Exhibition จัดที่ Crystal Palace นะครับในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับโดยเจ้าชายอัลเบิร์ตพระสวามีของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเป็นคนจัดขึ้นครับถัดมาในปี2395ซึ่งเป็นปีที่2ในรัชกาลนะครับก็เกิดสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าเป็นครั้งที่2ครับซึ่งเป็นผลให้อังกฤษเนี่ยได้ดินแดนพม่าไปอีกนะครับในส่วนที่เป็นตอนกลางปากแม่น้ำอิระวดีครับหลังจากที่เคยได้ดินแดนตอนล่างแถบมะละแม่งทวายมริดแล้วก็ตะนาวสีไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ปลายรัชสมัยของรัชกาลที่2ของไทยครับและในปีเดียวกันนี้ครับฝรั่งเศสเนี่ยได้รื้อฟื้นสถาบันจักรพรรดิขึ้นมาใหม่ครับมีจักรพรรดินโปเลียนที่3ขึ้นมาครองราชแล้วก็เริ่มที่จะขยายอิทธิพลเข้าสู่อินโดจีนครับปีเดียวกันนั้นเนี่ยนักประพันธ์สตรีที่ชื่อว่า Harriet Beecher Stowe เนี่ยเขียนเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมนะครับหรือว่า Uncle Tom's Cabin เป็นหนังสือที่โด่งดังครับและก็กลายเป็นอาวุธร้ายที่ต่อต้านระบบทาสในอเมริกาครับและกลายเป็นหนึ่งในหนังสืออ่านประกอบการสอนภาษาอังกฤษ
ของแมมแอนนาเลโอนเวนนะครับในราชสำนักของรัชกาลที่4ครับเชื่อกันว่าเจ้าจอมมันดากลิ่นในรัชกาลที่4เนี่ยเป็นสตรีสยามคนแรกครับที่อ่านหนังสือเล่มนี้และก็เกิดความซาบซึ้งอย่างมากทีเดียวครับต่อมาในปี2398ซึ่งเป็นปีที่5ในรัชกาลที่4นะครับและก็ตรงกับการทำสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยมีการจัดแสดง International Exhibition ที่กรุงปารีสนะครับอีกเรื่องนึงก็คือบริษัทเรือที่ชื่อว่า Cunard ก็ประสบความสำเร็จในการเดินเรือที่สร้างด้วยเหล็กนะครับเป็นเครื่องจักรไอน้ำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรกครับใช้เวลาในการเดินทางเนี่ย9วันครึ่งครับและในปีเดียวกันนั้นเนี่ยเฟอร์ดินานด์เดเลสเซปนะครับก็ได้รับสัมปทานจากฝรั่งเศสให้ขุดคลองสุเอตครับและก็มีการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph ในกรุงลอนดอนครับและก็ปีเดียวกันนี้เองครับพระเจ้าซานิโคลัสที่1แห่งรัสเซียเนี่ยก็เสด็จสวรรคตครับผู้สืบทอดราชบัลลังก์ก็คืออเล็กซานเดอร์ที่2ผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าซานิโคลัสที่2ซึ่งต่อมาก็เป็นพระสหายของรัชกาลที่5นะครับและก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของสยามต่อมานั่นแหละครับในขณะที่กบฏใต้ผิงนะครับก็เริ่มก่อตัวขึ้นในปี2394ครับและจะขยายไปจนสามารถเขย่าราชบัลลังก์ของจีนนะครับในปี2396ครับมีผู้คนล้มตายหลาย10ล้านคนนะครับกบฏเนี่ยระบาดแพร่ไปทั่วชนบทจีนครับและก็ทำให้ชนกลุ่มน้อยด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยทะลักลงมายังเวียดนามเหนือกับลาวครับจนกลายเป็นเรื่องของห้อในสมัยของรัชกาลที่5ต่อมาครับความปั่นป่วนเนี้ยควบคู่กับการที่ราชสำนักชิงของพระเจ้าฮัมฮองแล้วก็พระนางซูสีไทเฮาเนี่ยต้องเผชิญกับสงครามฝิ่นในครั้งที่2ครับเมื่อปี2399ถึง2403นะครับหลังจากที่จีนได้พ่ายแพ้และก็ถูกย่ำยีมาแล้วในสงครามฝิ่นครั้งที่1ครับซึ่งต่อมาในประมาณตอนกลางของรัชสมัยรัชกาลที่4คือปี2404นะครับก็ตรงกับปีสวรรคตของจักรพรรดิจีนนะครับก็คือพระเจ้าฮัมฮองแล้วก็เริ่มยุคสมัยการเมืองหลังม่านไม้ไผ่อันยาวนานของพระนางซูสีไทเฮานับแต่นั้นแหละครับในปี2404เหมือนกันเนี่ยปีนั้นเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็คืออับราฮัมลินคอนนะครับแล้วก็ปีนั้นรัชกาลที่4เนี่ยมีพระราชประสงค์จะส่งช้างไปเป็นของขวัญให้กรุงวอชิงตันครับและในปีเดียวกันนั้นกรุงลอนดอนในอังกฤษเนี่ยก็เริ่มมีรถรางนะครับซึ่งใช้ม้าลากเนี่ยและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มใช้พาสปอร์ตเป็นชาติแรกครับจนล่วงมาถึงปีสุดท้ายแห่งรัชกาลนะครับคือในปี2411เราก็คงจำได้ว่าปีนั้นเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครับแล้วก็เป็นปีเดียวกันกับที่โทกุกาวะโยชิโนบุเนี่ยยอมสละอำนาจเป็นการสิ้นสุดของระบอบการปกครองแบบโชกุนนะครับแล้วก็ฟื้นฟูพระราชอำนาจของจักรพรรดิราชวงศ์เมจิโดยมีบรรดาในทุนแล้วก็ขุนศึกเป็นผู้ถืออำนาจเต็มตามระบอบรัฐธรรมนูญใหม่ของญี่ปุ่นครับซึ่งเรื่องนี้เราจะเห็นได้ครับว่ายุคสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยตรงกับระบบเศรษฐกิจการค้าแบบใหม่นะครับหรือว่าระบบเสรีนิยมแล้วก็การค้าเสรีแล้วก็ระบบทุนนิยมนั่นแหละครับกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีครับเช่นเครื่องจักรไอน้ำรถไฟแล้วก็เรือกลไฟครับจักรยานโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ต่อมาก็คือไฟฟ้าครับที่จะมีการพัฒนาโดยไม่หยุดยั้งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเครื่องบินแล้วก็โทรคมนาคมแบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถืออย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโลกาภิวัตน์หรือว่า globalization ของยุคสมัยมีฝรั่งตะวันตกเป็นผู้นำนะครับในยุคนั้นแล้วก็มีผลกระทบต่อบ้านเมืองสยามครับรัชสมัยของพระองค์เนี่ยได้รับผลกระทบนี้อย่างเห็นได้ชัดครับและนี่ก็น่าจะเป็นบริบทที่ช่วยให้เราเนี่ยมองอย่างเข้าใจนะครับว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในสยามประเทศหรือเราเรียกกันว่าหน่อหรือว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปครับทำให้สยามเนี่ยทันสมัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ของฝรั่งในโลกตะวันตกซึ่งจะบอกว่าจำเป็นไหมยุคสมัยนั้นก็ต้องบอกจริงๆครับว่ามันจำเป็นไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับที่เราต่างให้เกียรติกันละกันครับซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะและก็โอกาสของการที่จะเริ่มรวมอำนาจที่มีศูนย์กลางที่องค์พระมหากษัตริย์ครับและก็ที่เมืองหลวงที่เราเรียกว่ากรุงเทพมหานครนั่นแหละครับต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าในความที่ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ของผมเนี่ยผมเป็นแค่ผู้สนใจประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับผมมองความเจริญเติบโตของกรุงเทพในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เนี่ยว่าเป็นช่วงก่อร่างสร้างเมืองครับ
มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านนะครับบอกว่าความเป็นกรุงเทพเนี่ยเริ่มขึ้นจริงๆเนี่ยในแผ่นดินรัชกาลที่3ครับซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามนั้นเช่นกันครับโดยที่จุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่เปลี่ยนจากรัตนโกสินทร์หรือสยามในยุคต้นของรัตนโกสินทร์เนี่ยมาสู่ยุคกลางเพื่อจะพัฒนามาเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นที่รัชกาลที่4จริงๆนะครับโลกก็หมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมแหละครับคุณผู้ฟังครับในทางวิทยาศาสตร์แต่ในความรู้สึกและก็การพัฒนาแล้วเนี่ยแผ่นดินรัชกาลที่4ตั้งแต่ท่านทรงพระราชสมภพมาจนถึงวันที่พระองค์ทรงสวรรคตเนี่ยช่วงเวลานั้น60กว่าปีนั้นโลกหมุนเร็วจริงๆนะครับหลายอย่างในโลกเนี่ยพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเปลี่ยนรูปแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วก็เป็นต้นทางต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายในรัชสมัยต่อๆมานะครับโดยเฉพาะในรัชสมัยรัชกาลที่5ในเรื่องของความเจริญความมั่นคงแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับบริบทสังคมในยุคแต่ละยุคไม่เหมือนกันครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าในช่วงเวลา100กว่าปีที่แล้วเนี่ยสยามในรัชสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยมีเรื่องที่ทั้งท้าทายแล้วก็ต้องทดลองด้วยความกล้าหาญหลายเรื่องทีเดียวนะครับแต่ว่าเราก็ทราบผลกันดีอยู่แล้วครับว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลคนใดไม่ว่าจะด้วยการตัดสินพระทัยแบบไหนเราก็เป็นเรามาได้จนทุกวันนี้แหละครับดีบ้างเสียบ้างในแต่ละยุคสมัยก็มีครับแต่วันนี้เมื่อพูดถึงในแผ่นดินรัชกาลที่4แล้วชาวโลกเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรวันนี้ก็คงจะพอเห็นภาพกันบ้างไม่มากก็น้อยแหละนะครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่าครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆความคิดเห็นและข้อมูลใหม่ๆครับที่กรุณามีให้กับคนติดเล่ามาตลอดนะครับรูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับตอนนั้นๆผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage ของคนติดเล่านะครับลองติดตามไปใช้เป็นพื้นที่สนทนาแล้วก็ให้ข้อมูลใหม่ๆกันที่นั่นได้นะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ